ิดตัวค่าย Well Thailand อย่างเป็นทางการกับงาน Born to be Why the Series Soft Fan Meeting and Opening Show แนะนำนักแสดงนำซีรีส์ทั้ง18คนหลังจากเป็นกระแสในโลกออนไลน์และเป็นที่ติดตามของเหล่าแฟนคลับกันมาสักพักใหญ่กับโปรเจกต์มินิซีรีส์วายที่ตอนนี้กล้าพูดได้แล้วว่าไม่ใช่โปรเจกต์มินิอีกต่อไปเมื่อทางค่าย Well Thailand นำทีมผู้บริหารเปิดตัวด้วยงาน Born to be Why the Series Soft Fan Meeting and Opening Showซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของค่ายเวลไทยแลนด์แล้วยังเป็นการจัดซอฟต์แฟนมีตติ้งเบาๆเพื่อเปิดตัวแนะนำนักแสดงซีรีส์เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born to be Why the Series ทั้ง18คนให้ได้เจอกับแฟนคลับอย่างเป็นทางการก่อนเดินหน้าโรดโชว์และเตรียมเปิดกล้องผลิตให้ได้ชมกันทันก่อนปลายปีนี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับก็เตรียมตัวกันมาระยะเวลาพอสมควรนะครับกับงานจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นการเปิดตัวค่ายเวลไปด้วยแล้วก็เปิดตัวน้องๆ Born to be Why the Series นะครับผลงานชิ้นแรกของเวล Thailand นะครับก็ทุกคนเตรียมตัวทุ่มเทกันมาเต็มที่สำหรับงานในวันนี้ครับผมก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากนะครับกว่าที่จะครบทั้ง18คนนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่12คนก่อนตอนแคสติ้งโปรเจกต์นี้เริ่มมาปลายปีที่ผ่านมาเนาะจริงๆเราจะมีนักแสดงนำ Born to be Why the Series 12คนไปมาก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปงานนี้เลยค่อยๆขยายสเกลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เราสรุปที่18คนบทก็มีการปรับพร้อมสำหรับน้องๆทั้ง18คนแล้วครับผมเข้าที่แล้วครับคิดว่าอยู่กับที่แล้วแล้วก็18คนตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วเกินครึ่งแล้วครับเหลือแค่ออกกองในเดือนกุมภาพันธ์กรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วครับอย่างที่เคยทราบก็คือจริงแล้ว Born to be Why จะออนแอร์พฤษภาที่ผ่านมาแต่ด้วยปัญหาเรื่องบทนะครับทำให้เราต้องเลื่อนเวลาออกไปนะครับตอนนี้กำหนดการออนแอร์อยู่ที่กันยายนนะครับแต่ว่าลักษณะที่เปิดกล้องแล้วเราก็จะมีช่วงเวลาเดือนนี้ครับมิถุนากับกรกฎาคม2เดือนที่เราว่างกันโดยที่นอกจากน้องๆจะเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีโรดโชว์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียุโรปเอเชียอเมริกาที่ติดต่อเข้ามานะครับก็เลยดึงเอาอีเวนต์กิจกรรมเนี่ยมาแนะนำน้องๆกันก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นน้องๆได้พบกับพี่ๆสื่อเยอะขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ครับผมครับจริงๆก็ตอนแรกเนี่ยจะจัดเป็นงานเปิดตัวน้องเล็กๆในกลุ่มมีตติ้งแฟนคลับเนาะแต่ก็ไหนๆเป็นโปรเจกต์แรกของเวลไทยแลนด์แล้วนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าจัดเป็นงานเปิดตัวขึ้นมาเลยแล้วก็แน่นอนว่าพูดถึงซีรีส์วายก็จะนึกถึงเรื่องของแฟนมีตใช่ไหมครับก็จะเป็นงานซอฟต์แฟนมีตก่อนละกันเป็นซอฟต์แฟนมีตติ้งแอนด์โอเพนนิ่งโชว์ก็ซอฟต์ก่อนครับไม่ซอฟต์ก่อนครับผมด้วยความที่ Born to be Why the Series นะครับเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มาจากนิยายครับจุดแตกต่างของซีรีส์เราเลยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทที่ปรับปรุงคาแรคเตอร์ของน้องเนื้อหาของซีรีส์ที่เป็นกึ่งๆเรียลลิตี้นะครับโดยที่เป็นเรียลลิตี้ที่ถูกดึงมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวความน่าสนใจของเด็กทั้ง18คนในเรื่องเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็มีอะไรสนุกๆมีหลากหลายรสชาติให้ได้ชมกันแน่นอนครับผมจริงๆแล้วตอนนี้ครับตั้งแต่ก่อนเริ่มถ่ายแล้วเนี่ยน้องได้เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเลยนะครับก็ครบเลยนอกจากร้องเต้นการแสดงก็มีปรับบุคลิกภาพมีเรื่องของ mindset ด้วยมีของการโคชชิ่งด้วยเรียกว่าครบสำหรับการเตรียมตัวที่จะไม่ใช่แค่จากแสดงต้องบอกว่าเราอยากให้น้องเป็นศิลปินต่อไปได้เลยครับครับก็ตอนนี้โบอิเพสกลับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงนะครับก็จะมีเวลไทยแลนด์เป็นค่ายน้องใหม่จริงๆไม่ได้มีแค่ซีรีส์เรามีซิงเกิลเพลงด้วยที่ปล่อยออกมาอย่างเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเราปล่อยซิงเกิลเพลงแรกของก็เป็นนักแสดงเหมือนกันของออโตเกรนนะครับก็มีเพลงปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกชื่อว่าติดที่เราเป็นเพื่อนกันซึ่งอาจจะลิงก์อะไรกับซีรีส์หรือเปล่าหรือไม่ลิงก์หรือเนื้อหาเป็นไงหาฟังได้แล้วนะครับแล้วก็เวลไทยแลนด์ก็จะพยายามทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงมากขึ้นว่าจะเป็นออร์แกไนซ์งาน PR โฆษณาเพลงนะครับหรือว่าอื่นๆอีกนอกจากซีรีส์ก็ติดตามกันได้ครับผมครับสวัสดีครับผมเปเปอร์ที่สั่งมานะวันดีนะครับรับบทเป็นนายครับสวัสดีครับบุ๊คชาลุนนะครับรับบทเป็นเจ้าเอ๋ยครับผมสวัสดีครับเกณฑ์อัตภัณฑ์นะครับในบทรับเลือกเป็นพัทครับรับบทเป็นพัทครับผมโดมบุรนาถครับตัวเป็นเจตครับผมสวัสดีครับดอลล่าพัชรานะครับรับบทเป็นทัทนะครับครับฟอร์ดพัชนนท์นะครับรับบทเป็นเคมครับครับคอมแบทนะครับพานุมารับบทเป็นเพลย์ครับผมสวัสดีครับออโต้ครับรับบทออโต้ครับผมสวัสดีครับผมโค้กพัทธุราชครับรับบทเป็นเฟิร์สครับสวัสดีครับน้องรับบทเชษฐ์พัฒนาสายบทเป็นรับหนึ่งครับสวัสดีครับสกุลมาซีลาบิดนะครับรับบทเฟยหลงนะครับสวัสดีครับแจมพรวสินนะครับรับบทเป็นเปาครับ
สวัสดีครับโจเซฟศิรพัฒน์นะครับรับบทเป็นพี่เคครับสวัสดีครับวิววิลเลียมครับรับบทเป็นพี่ปาร์คครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงานในวันนี้เนี่ยพี่เกมบอกเลยค่ะได้ครับวันนี้คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆทุกคนคือเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราบอลทูบีวันซีรีส์ครับใช่ครับตอนนี้ค่ะแต่ละคนสนิทกันมากน้อยอะไรยังไงบ้างแล้วก็เห็นบอกมีเวิร์กช็อปมีเรียนต่างๆไปด้วยแล้วเนาะมีการต้องแบบปรับตัวอะไรยังไงบ้างคะโค้ชจริงๆตอนนี้ก็สนิทกันมากๆแล้วครับเพราะว่าต่างคนต่างก็วุ่นวายกันไปหมดเลยตื่นเต้นใช่ไหมคะมีความตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วก็พวกเราอ่ะเนื่องจากพวกเรามีการเวิร์กช็อปอะไรต่างๆได้ทั้งร้องเต้นแล้วก็รวมไปถึงการเข้าโมเมนต์ต่างๆอ่ะมันทำให้เราสนิทกันมากขึ้นครับเขาบอกว่าเตรียมตัวในการเวิร์กช็อปค่อนข้างหนักมากๆเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่มีความสุขครับผมชื่อไทยเราก็เปลี่ยนฝันเป็นนาย Born to be Wild The Series นะครับแต่จริงๆตอนนี้เราก็ติดชื่อ Born to be Wild กันไปแล้วนะติดจริงๆครับติดจริงๆทำไมถึงได้ชื่อนี้แล้วใครเป็นคนเลือกชื่อนี้หรือว่าที่มาที่ไปของชื่อนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะพาโจเซ่ลูกก็จริงๆแล้วนะครับพี่เอ๋ทีมงานแล้วก็คนเขียนบทนะครับได้ส่งชื่อมาให้พวกเราเนี่ยได้คัดเลือกประมาณ 3-4 ชื่อแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยโหวตแล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นชื่อเปลี่ยนฝันเป็นนายบอลทีวีซีรีส์ครับเปเปอร์คะความหมายมันมาจากอะไรยังไงบ้างคะคือในเรื่องนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็คือพวกเราอ่ะก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงครับก็เลยมาแคสออดิชั่นในรายการนี้แต่พออยู่ไปมาครับเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชื่อมาความสนิทครับแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ใครจะไปรู้เนาะใช่ครับตอนนี้ที่บอกว่าตอนนี้ก็มีข่าวใช่ไหมคะว่าบทเสร็จแล้วน้องๆตื่นเต้นไหมบทเราเปลี่ยนตลอดเวลาอ่ะสปอยกันนิดนึงนะแล้วอาจจะแดนสปอยนิดนึงดูสำหรับบทที่วายซีรีส์นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเราทั้ง14 บวก 4คนครับซึ่งจะเป็นรายการเหมือนแบบกึ่งเรียลลิตี้ครับใช่ใช่จะอยู่ในซีรีส์เราซึ่งทั้ง14คนเนี้ยคนที่แคสจากทั่วประเทศก็คือเพื่อคนที่มีฝันอยากเป็นนักแสดงซีรีส์วายครับผมแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วก็มาฝึกฝนพัฒนาตนก็พร้อมจะเป็นนักแสดงได้ดีครับแต่มากไปกว่านั้นอ่ะเราก็จะมีรุ่นพี่ทั้ง4คนซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการครับผมเนี่ยอันนี้ตัวสำคัญเลยคือเขาอ่ะนอกจากเทรนนอกจากสอนเนี่ยเขาก็จะเป็นคนปั่นคนป่วนจนเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในเรื่องนี้ครับได้ครับก็สำหรับเรื่องของเราเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเป็นตัวนิยายนะครับเพื่อเป็นแบบไกด์ไลน์เนื้อเรื่องเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่า EP ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้รอลุ้นและติดตามไปดีกว่าว่า EP แต่ละ EP เนี่ยจะมีการปิดเนื้อเรื่องยังไงและจบยังไงนะครับได้ข่าวว่าอุ๊ยมีแบบหลายรูทหลายเส้นทางมากเลยครับผมเอ้ยแล้วตอนสุดท้ายแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนมั้ยครับโอ้ยอันนี้ครับอยากให้แฟนๆรอติดตามมากกว่าครับเดี๋ยวบอกตรงนี้เดี๋ยวไม่สนุกครับผมโอเคครับแต่ว่าผมขอเสริมนิดนึงนะจริงๆแล้วตอนจบของเรื่องเราเนี่ยมีทั้งหมด3รูปแบบที่ว่าเฮ้ยบอกไม่ได้นี่นะพูดมาซะขนาดนี้แล้วผมว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องรอติดตามดีกว่าครับผมว่าจะจบใช่ครับเพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยสามารถพลิกแพงไปได้หลายทางมากเลยครับแล้วก็พวกเราทั้ง18คนเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นนักแสดงนำกันทุกคนเลยครับก็อยากจะฝากแฟนๆติดตามครับผมฝากอะไรถึงแฟนๆครับอีกทีผมก็ขอเป็นแฟนเพื่อนทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็สื่อทุกท่านด้วยนะครับที่มางานในวันนี้นะครับซึ่งพวกเราทั้ง18คนเนี่ยแบบดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าพวกเราได้ทำซีรีส์นี้ออกมาอย่างเต็มที่นะครับทั้งคนข้างหน้าอย่างพวกเราแล้วก็คนข้างหลังมากมายด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามในซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับซีรีส์บอกคุณไว้ในซีรีส์ครับฝากช่องทางแล้วก็อ้อน
ตรงกลางจบเลยจบโอเคครับนะออนออนหน่อยออนออนหน่อยครับก็ตอนนี้เราก็จะมีช่อง YouTube นะครับที่กำลังเปิดอยู่ชื่อช่องว่า Real Thailand นะครับในนั้นก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับพวกเรามากมายเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็จะมี Facebook นะครับผมชื่อแฟนเพจเหมือนกับ YouTube เลยนะคือ Real Thailand นะครับผมยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับครับรอก่อนนี้ได้มั้ยออนก่อนนี้อ่ะออนก่อนนี้เออแล้วผมขอประโยชน์ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกคนยังไงพวกเราตั้งใจกันมากๆครับมีเสริมอีกนิดนะครับก็มีช่องทาง Twitter นะครับ IG แล้วก็TikTok นะครับชื่อเพจนะครับ Born to be Wild Series นะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็แฟนๆทุกท่านด้วยนะครับติดตามพวกเราได้นะครับอยากรู้ว่าตื่นเต้นกันขนาดไหนตุ๊บๆๆตื่นเต้นทุกคนเลยครับเรียบร้อยก่อนวันนี้เราจะมีตี้กับซ้อมมีตี้ตื่นเต้นขนาดไหนยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับใครอยากจะอ้อนแฟนคลับตัวเองบ้างหรือว่าแฟนซีรีส์หรือว่าอ่ะนี่ให้โอกาสแล้วลายก็ขออ้อนนะครับก็ขออ้อนแฟนคลับทุกคนนะครับว่าฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็ขอบคุณครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับเป็นซีรีส์เรื่องเดียวในชื่อ Born to be Wild The Series นะครับก็ทุกคนจะจดจำไปตลอดนะครับ Born to be Wild The Series นะครับจดจำได้หรอแล้วต้องจดจำนะครับจดจำผมอ้อนแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบางทีอ่ะคนเขาจะเลือกชอบเป็นคู่หรือว่าจริงๆอยากให้ชอบทั้ง18คนเลยค่ะชอบทั้ง18เลยครับอยากให้ชอบพวกเราทั้ง18คนเลยส่งกำลังใจได้เลยใช่ไหมคะใช่จะร้านดวงไปเลยครับใครนี่ก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับพวกเราทีมนักแสดง Born to be Wild แล้วก็ทีมงานตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับผลงานนี้มากๆเลยครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับเบียร์ฝันเป็นไง Born to be Wild The SeriesThank you.